รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยGarnier UV Complete Lactazol Extra 300 100 Plus เครื่องดื่มซ่ารูปแบบใหม่ประโยคต่อไปนี้ใครพูดแท้ๆชื่ออะไรอ่ะถึงห่วงยางหรือจะสู้ห่วงใหญ่นั่นนะฮะเธอมีห่วงยางแต่ฉันมีถุงยางเกี่ยวอะไรกับที่เที่ยววันนี้โอ้ไม่เกี่ยวหรือจะเกี่ยวเธอเที่ยวไทยสนับสนุนโดยท้าสู้แดด12ชั่วโมงต้องการนิเย่ UV Complete SPF 50บวกนี่ใครยะคะโทรบอกยายก่อนฮัลโหลยายอยู่ไหนแล้วอะจะถึงแล้วจะถึงแล้วแถวไหนอะเนี่ยถึงแล้วเนี่ยเร็วเลี้ยฮะโอ้โหน่ารักนี่นี่รู้ตัวไหมเนี่ยมีคนแปลกหน้ามานั่งอยู่3คนใครใครอะอย่าไปไล่เขาคนนี้เขาชื่อหมูแก้วแล้วก็แนนเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเล่นน้ำกันแต่ริสัญญาไว้ที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเดี๋ยวเราจะไปที่วานานาวาวอเตอร์จังเกิลหัวหินกันนะคะซึ่งตอนเพิ่งดูข่าวว่าจะมีพายุฤดูร้อนเพราะว่าอากาศมันร้อนมากช่วงนี้ร้อนจนชนิดว่าเมื่อวานนั้นมีคนตายไปแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมยังเป็นในเตรียมน้ำเตรียมน้ำเตรียมผ้าไปนะต้องดื่มน้ำทุก1ชั่วโมงอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายภายในในส่วนของผิวกายภายนอกเราก็เตรียมตัวไว้เช่นกันนั่นก็คือดินสอพองค่ะมีกว่านั้นสิการนิเย UV CompleteSPF 50บวก PA บวก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 ปกป้องผิวยาวนานต่อเนื่อง12ชั่วโมงเลยไม่ได้เอาขวดเดียวเอามาเยอะมากแบ่งกันถ้าเลยถ้าเลยตอนนี้ประมาณ8โมง8โมงแล้วเราจะไปเล่นน้ำกันทั้งวันอีก12ชั่วโมงเราจะมาดูผลกันว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนหนึ่งที่ต้องยอมเสียสละถูกแดดเลียทั้งวันเหมือนกับปกเทปเก่าๆไม่มีตัวปกป้องอย่างนี้ถูกต้องนะอ่ะนั่นก็คือมันจะนี่ดูเหรอเจนนี่ไม่ได้รับสิทธิ์ใช้การเย่ UV Complete แล้วตอนเย็นมาดูกันอีกทีอ่ะได้อ่ะพร้อมยังอยากไปเล่นน้ำหรือยังคำนี้แปลว่าอะไรวะคำว่าอะไรวิดเนี่ยแปลว่าดูไอเนี่ยตักน้ำออกจากที่ทิ้งอ๋ออย่างนี้หรอชีวิตอะไรอย่างงี้ไงก็คือแม่ชีที่ตักน้ำออกจากกุฏิแกถ้าเกิดอย่างอีท่อนเนี้ยถ้าแกแปะไปเล่นอ่ะแล้วนมไปติดในท่อก็เราต้องยังไงวะเขาต้องแบบฉีดน้ำอัดหรือว่าเหมือนแบบร่อนแรงเนี่ยแบบคิดถึงมิราเบลมาเล่นสิคนที่อ้วนมองไปติดเลยเกิดแบบเป็ดหรือเบลเนี้ยไปติดอยู่ในอีสีฟ้าอย่างเงี้ยพระเจ้าออกยังไงวะเขาต้องแบบฉีดน้ำอัดหรือไงเนี่ยจินนี่บอกว่าไม่ไอ้เทพี่ดูดตัวมาจุ๊บจุ๊บกลับเข้ามางูเหล็กงูเอางูเหล็กน้ำว่านาวาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสวนน้ำที่ได้รับการออกแบบและถูกสร้างภายใต้แนวคิด Water Jungle แห่งแรกในเอเชียมีการผสมผสานระหว่างความเป็นสวนน้ำและความร้อนเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการออกแบบสวนน้ำให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบกับสไลเดอร์และเครื่องเล่นต่างๆยังการันตีความสนุกมาตรฐานระดับโลกเช่นอาบิสโรบคอสบุ้มแมงโก้ฟีฟอลและอาควาลูจะมีความโหดมันฮาเอ็กซ์ตรีมแบบเต็มแม็กซ์มาที่เดียวรับรองว่าทั้งตื่นเต้นสนุกสนานและท้าทายคลายร้อนและชุ่มฉ่ำปอดอีกด้วยว่าเธอรักกับฉันแค่ลองซ้อมไม่เคยเชื่อเขาก็เชื่อเธอฉันถึงยอมแต่วันนี้ต้องบอกขนาดชุดป้องกันยังทันสมัยกว่าชุดที่หล่อนใส่ในชีวิตประจำวันเลยนะก๊อฟหล่อนใส่อย่างนี้ไปทำงานบ้างเหรอได้ดูเก๋ๆบ้างเขาคาดไปเขาคาดเป็นแบบข้างๆแบบนี้บอกดิฉันไม่ถนัดนะคะกรบกวนกรุณาคาดเป็นตะแบงมานให้ดิฉันด้วยตอนดึงขึ้นมาค่ะตรงนี้ให้แบบให้มันรัดๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดขายของหนูแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่เกงในมาด้วยเหมือนคิมมะคาเดเชียนหรอจองอึนพร้อมนะครับพร้อมค่ะอ๋อคุณพี่พูดด้วยค่ะอยากจะให้แม่กลับไปเย็บผ้าเหมือนเดิมหรือไงคุณพี่พูดซะเร็วทำไมไหล่เหมือนกว้างกันไว้ไหล่บรอดมากอะเคยมีกระเทยมาเล่นไหมคะเครื่องนี้คุณพี่
เพิ่งมีเนี่ยเหรอตายแล้วเพิ่งมีเป็นซอยแถวพระขนงอะเป็นซอยใหม่บ้านเจ๊เก๋ที่ซอยเพิ่งมีโอ้ซอยใหม่ตลอดเลยซอยใหม่พี่เมื่อกี้ยังไม่ได้เข้าไปเลยก๊อฟลองเดินลาวนี่ให้ดูหน่อยดิไปแล้วกลับก็ได้อ่ะอยากเดินอันนั้นเหมือนกันนะก่อนที่เมืองสิงห์บุรีเพราะเนี่ยทำไมมันเป็นคนกล้าอย่างเนี้ยอุ้ยทำไมหล่อนทำได้อ่ะอุ้ยอยากทำบ้างอ่ะโอ้แล้วเดินตอนกลับอันดูด้วยนะก๊อฟลองก๊อฟจับสลิงดีข้างล่างอ่ะเห็นกันไหมนางคนนี้ก็เลิศนะสนทนาปกติกันเองสองสามคนเงี้ยคำหยาบไม่พูดนะแต่เนี่ยอยู่บนชั้นสามตะโกนบอกว่าเฮ้ยฉันไหมเป็นได้ยินแต่ขวดน้ำมีน้ำอะไรหยดลงข้างล่างหรือเปล่าเงื่อเหรอร้องเพลงให้รู้สึกสบายใจสิจ๊ะดีสาวรินเนี่ยตอนเนี้ยแกร้องเพลงอะไรก็เป็นเพลงจินตลาคุณรับได้หมดเลยอะสาวรินจำต้องกินน้ำตาลจินตลาไงอะไรนะเดี๋ยวเขาไปแนะนำข้างในสีหน้าเป็นกังวลมากข้างในยังไม่ได้จ่ายค่าไฟคืนนี้กำลังไปตัดแน่มันกลัวหมาเอากล้ามากดูมันไม่ลองไปเล่นก่อนพวกเราไปซื้อทองวันนี้ไม่ทันเดือดพลาสด้วยเออลดอ่ะเดี๋ยวเพิ่งดื่มดีกว่าจากการเป็นคนเบื้องหลังมาก่อนถ้าดื่มตอนนี้ย้อนแสงเด็กคุณยังหอมสดชื่นรสเลมอนลามพร้อมไปเล่นต่อโอเคซุปเปอร์โบว์สไลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อกี้เราอยู่ใน Adventure Zone ไปแล้วเล่น Adventure Zone แล้วตอนนี้เราเข้ามาในส่วน Water Jungle ซึ่งบอกว่านี่เป็น Water Jungle แห่งแรกของประเทศไทยด้วยอยากเล่นอันนี้ก่อนเลยอ่ะอันไหนปลาเล่าตัวสีเทาใช่ไหมรอก่อนไปเล่นหนักๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นเบาๆตรงนี้แล้วก็ต้องวอร์มอัพไปก่อนสิแหลมที่มันน่ากลัวเราต้องแบบมันก็ต้องยอมใจอ่ะหมอเนี่ยที่นัดตรวจอีกแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะบูมมาแล้วบูมเมอรังโก้ยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วอันนี้มันเล่นได้กี่คนนะฮะประมาณ6คนนะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคนนี้เราหมดเลยนะต้องขึ้นไปชั่งน้ำหนักค่ะว่าน้ำหนักของน้ำโอ้เป็นการประจานกันไปเลยแมนนี่ปลาเกียวไปเลยก่อนขึ้นชกไปเลยปลาขึ้นปลา6คนนะถ้าเบาอยู่บูสตันโจคิววินนี่บูสตันตายไปแล้วเอาไว้ตรงนี้เหรอจะนี่ใช่ค่ะโอเคไปเอาไว้ในหินเผื่อจะกลายเป็นอัมพันเปล่ามันจะกลายเป็นไข่ว่างๆเอาไปนอนกอดนะเวลาแบบไปถ่ายงานแล้วไม่เอาตุ๊กตาสนุกดีไปอ่ะบางน้องก็ช่วยฆ่าเป็นเต่าไปด้วยอยากเห็นหน้าเธอจังใจมันลอยกลับ
ไกลเดินยาวประเทศที่มีความยาวนะมากกว่าถนนสุขุมวิทเลือกที่เดียวกว่าจะกลับมาคุณพ่อกลางทางก็มีโรงแรมมันกูโฟกัสทางเลยขันหูยากแล้วก็แบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งสดแล้วก็แบบเริ่มจัดโรตีสายใหม่ก่อนไก่เหลืองน้ำหนักเหลืองไงกินไม่ใช่น้ำหน้าน้ำเงินบุญนาตกไปสองพยางน้ำเงินคนไม่ได้ล้างสมัยทำไมเคยบอกไปแล้วคนที่ฮิปปี้เนี่ยหมายความว่ามีอะไรเทรนอะไรใหม่ๆเราก็รู้ก่อนเนาะปะเนี่ยรู้ก่อนมาตั้ง20กว่าปีอัลบั้มยุ้ยปฐมวรรณนั้นฟังมาก่อนพวกเธอตั้ง20ปีจะบอกว่าเราเชยได้ไงใช่ถูกไหมรู้แล้วจุดนะครับยุ้ยปฐมวันรู้แล้วจะหนาวทำไมอะอะไรทำไมไม่ได้เคยทำอะไรมันไม่ถึงจะทีอ่ะฉันถือว่าฉันไปเล่นเซิร์ฟมาแล้วแล้วเล่นทำได้ดีถอดเลยรู้แล้วจะหนาวเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยสนับสนุนโดยสแน็คแจ็ค2รสใหม่หมึกทรงเครื่องและหมึกสาหร่ายตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโคโคนัทบีชจะเป็นทะเลเทียมใช่แล้วก็มีคลื่นให้เล่นโต้คลื่นกันเหมาะสำหรับผู้หญิงเทียมอย่างเราไปดีกว่าลงดิ
ม่วงอ่ะไม่มีคนต่อคิวเลยนะหรอเฮ้ยเขาต่อคิวอ่ะเขาต่อไปเล่นห่วงยางถ้าขึ้นสีม่วงอ่ะเขาจะได้เลยเอาเขาไปขึ้นเลยสิอีฟเธอไปขึ้นสีม่วงฟ้าขึ้นสีฟ้าวันนี้ฟีเขียวด้วยอ่ะฟีเขียวมันจะเป็นยังไงเอาได้ฉันอยากรู้จังเลยว่าเขามารออะไรกันน่ะมารออะไรกันหรอรอห่วงยางรอห่วงยางหรอรอพี่มาบอกคอนเนี่ยโอ้ยขนาดบอกเขามารอแล้วเขาบอกเขามารอห่วงใยฉันน่ะห่วงยางสติสตังเนี่ยเธอรอห่วงยางแต่เราห่วงใยนะส่วนคนนี้ไปห่วงอนามัยเธอว่าอันนั้นเปรี้ยวไหมห่วงยางห่วงใยอ่ะใช้ได้อยู่นะหรอถ้าเปลี่ยนมาอันนี้ยังถ้าเราถุงยางเราใส่ถุงยางนะเรียกร้องเออถุงยางร้อนนะเรียกผู้เกินอยากจะขอร้องให้อยู่อยากจะคว้างไม่ให้ไปแต่น้ำน้อยยอมแพ้ไฟพี่หนูจะเอาชีวิตหนูฝากไว้ให้พวกพี่เนี่ยนะคน500พี่ก็ตอบ400อย่างเงี้ยหรอไม่เราไปเล่นอย่างเงี้ยหรอพูดเล่นไงว่าลูกค้าดูหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะกลุ่มนี้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสนุกนะน่ากลัวมากเลยครับมันมากเลยเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากครับผมถ้าคุณพี่ต่อยหนูตอนนี้หน้าจะยุบมากกระเทยครับผมโอ้ยไม่กล้าแซวเยอะเลยครับพูดตรงๆเห็นแขนแล้วพูดตรงๆความกากันของฉันหดลงเหลือขนาดเท่าไข่เด็กอ่ะนี่อยู่สิครับพี่ๆก็ไม่ดูน้องเลยใช่ฟันกระแทกกันหายไปแล้วฟันหายไปทั้งแถบแล้วไม่ได้ดูฟิตมันกระแทกแรงเลยลูกไม่กระแทกถอดเราถอดไว้ที่บ้านบ๊ายบายโอ้เป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานดีไหมคะดีครับผมคนนี้ชื่ออะไรคะคนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าคะเป็นแฟนกันอับเดินไปเลยค่ะเร็วๆเลยค่ะกินป๊อปคอร์นแล้วรู้สึกปากเสียมากเลยอ่ะกัดกับทุกคนเลยอ่ะใช่ไหมต้องกินสแน็คแจ็คไปรู้สึกแบบเป็นคนดีขึ้นมาเล็กน้อยเพราะสแน็คแจ็คเป็นขนมดีของคนดีน้ำมันดันสูงไม่คุ้นเลยไงขุ่นไหมฉี่แตกแล้วนะครับฉี่อย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยทำไมกูต้องหันหลังเจ๋งชิ้นนี้มันมาตามพ่อยากทราบว่าคุณก๊อฟเสียชีวิตไปในช่วงเมษที่เท่าไหร่คะนี่ก๊อฟอยู่นี่มันก็สี่แป๊บนึงนะถึงไก่แป๊บนึงค่ะอยากทราบว่าคุณก๊อฟความรู้สึกเป็นยังไงบ้างไปฉี่ก็ปวดแตกเขาบอกว่ามีห้องน้ำไหมเช่นนี้บอกอดทนหน่อยก็รู้สึกว่าแน่นหน้าอกตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวหรือว่าเป็นกี่ที่ย้อนสนับสนุนโดยสแน็คแจ็ค2รสใหม่หมึกทรงเครื่องและหมึกสาหร่ายอ
นับสนุนโดย15ปีซิสเต็มมาแปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปรงพามาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ชานโตเกียวเป็นไม่ใช่โตเกียวธรรมดาเป็นโตเกียวดิบด้วยอันนั้นมีการดบกันนั้นมีการดบอันนั้นเกียววันนั้นตัวเองมานั่งกินกาแฟร้านนี้มาสั่งอีหยินมีให้มาขายหินก็มีการทดลองถึงเรื่องของหินความรักโอ้จะรับพลังนี้เออก็มีคนเดินมาเสิร์ฟกาแฟหันไปมองแบบเชื่ออะไรอ่ะต้องถามอย่างนี้เลยเพราะนักคุณเหมือนกับว่าเคยขโมยฉันเงินฉันไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับหินความรักเพราะนั้นลืมไปว่าใส่หินเจ้านี่อยู่ก็เลยเอาหินความรักมาใส่คราวนี้มาเสิร์ฟกาแฟจริงๆเฮ้ยน่ารักจริงๆต้องถามว่าชื่ออะไรเป็นลูกครึ่งอเมริกันบรามันด้วยโอ้โหให้เนื้อให้นมเป็นอย่างดีนี่มาคุยกับพ่อค้าที่ร้านเดวิดที่ศูนย์ค้าเทอร์มินอล21ถึงค่ะชื่อเจสันเหรอคะครับสวัสดีค่ะนามสกุลสุข13สวัสดีค่ะครับแนะนําตัวหน่อย My name is Jason Bernard Kiroi Yep, I am 20 years old. แปลว่าอะไรอ่ะ20แปลว่าอะไรอ่ะอายุ20อายุ20หรอครับชื่อเป็นลูกครึ่งหรอไทยอเมริกันไทยอเมริกันพวกพี่ก็เป็นลูกครึ่งครึ่งคนครึ่งหมาปากอ่ะเป็นหมาตัวเป็นคนเกิดที่ไหนอ่ะเกิดอยู่ซาอุดิอาระเบียพ่อผมอ่ะครับเป็นวิศวกรอยู่บอกแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยตอนผมประมาณ 5-6 ขวบมาเรียนที่นี่ก็อยู่มานานแล้วเนาะดีมาตอนอยู่เป็นไงอยู่ที่รัฐอะไรอ่ะอยู่แคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียปิดไปแล้วอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเฟิร์สไปหมดแล้วเนาะเราก็อยู่นะเราอยู่รัฐอะไรรู้ไหมรัฐติ้วเลยหายใจไม่ค่อยออกอ้วนเราอยู่รัฐฉานรัฐฉานชื่อเดย์แล้วแค่อายุ20หรอครับเรียนอยู่ด้วยป่ะตอนนี้ไปโรงเรียนที่รามมอลคณะอะไรเงี้ยรัฐศาสตร์อยากเป็นนักกฎหมายจริงป่ะจะมาปราบปรามพวกหลักร่วมเพศใช่มั้ยออกกฎหมายมาแทรกแซงแล้วทำไมถึงมาทำงานที่นี่อ่ะก็จะหารายได้อะไรบ้างงานเท่าไหร่แล้วอ่ะท่านเพิ่งเปิดได้ประมาณ 4-5 เดือน 4-5 เดือนแล้วนะก็ถือว่านานกว่าหลายๆร้านของเราต้นเดือนธันวาครับตำแหน่งอะไรตอนแรกเป็นพนักงานธรรมดาเป็นบาริสต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเต้าขึ้นมาเจ้าของร้านก็เห็นว่าโอเคแบบเห็นบอกว่าตอนแรกมาทำกับเดวิดอยากทำเป็นพวกแบบนักมายากลหรือว่าอะไรอย่างงี้เดวิดก็ฟินแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ตรงสายแล้วตอนนี้เริ่มอยากเปลี่ยนงานเอ๊ะใช่ป่าววะเขาอยากจะร้องเพลงลูกทุ่งเดวิดอินทีแล้วแต่คนก็ชมไหมว่ากาแฟของเจสันอร่อยส่วนมากก็จะมีบอกว่าอร่อยเออกาแฟดีอะไรแบบนี้กาแฟตัวไหนถนัดสุดเออฮอลลาเต้ฮอตคาปูชิโน่เนาะเมื่อกี้เราสั่งคาลาเต้แต่ละงั้นเอาเอสเปรสโซ่เอาทำฮอตคาปูชิโน่ให้หน่อยฮอตคาได้ไหมได้คาปูชิโน่นี่คือเอสเปรสโซ่กับฟองนมใช่ครับถูกไหมอุ้ยฟองนมนี่เนียนเหมือนกับฟองของสักฟอกที่แม่ใช้ตามแบบคาปูชิโน่ใช่ไหมอ่ะแบบว่าฟองเอสเซนต์อย่างเงี้ยเดี๋ยวไปกินครับพี่นอกจากกาแฟเห็นว่าตรงนี้ก็มีคุกกี้ครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยตัวขายดีเบสเซอร์เลอร์นะครับเรดเวลเวตช็อกโกแลตนิวทาร่าข้างในปกติแล้วเบสเซอร์ก็จะเป็นเค้กแดงๆเฉยๆแต่ที่เราใส่นูเทลล่าใช่ครับนูเทลล่าหรือที่เรียกว่าหรือเค้กขี้เหลวทำไมมันมีหลายรสหลายชาติอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันจะมี2แบบครับบางตัวจะเป็นหวานน้อยสำหรับคนที่ชอบทานหวานน้อยแล้วไม่ชอบช็อกโกแลตอันนี้น่าสนใจเลยอันชานมเนาะอันนี้เนาะตัวชานมตัวนี้ก็จะมีเป็นไวท์ช็อกโกแลตอยู่ข้างในเวลาเวฟเข้าไมโครเวฟนี่เนี่ยเวลากินมันจะเป็นแบบไหลออกมาอย่างนี้เหมือนลาวาไหลออกมาอย่างนี้ไส้แตกอย่างนี้เหรอเหมือนเวลาเราตีมันตาบอย่างนี้นะทำไมมันดูไม่น่ากินหรอเห็นชานมอันนี้ต้องไปอุ่นก่อนเลยหรออุ่นให้ข้างในละลายเป็นช็อกโกแลตมันจะอร่อยกว่าพี่รอแป๊บนึงเอาไปอุ่นคือเอาไปตากแดดรถหน้าห้าง
เอาไปตัดกับพวกเนื้อใช่ไปตัดรวมกับเนื้อเค็มบีฟเจอร์กี้เอาไปตัดกับแบบคุกกี้นูเทลล่าอันนี้ถ้าเกิดถามว่าเสร็จยังเนาะให้บอกว่ายังทำไมอ่ะก็จะกลายเป็นที่มาของอะไรเจสันยังเดี๋ยวเขาเอาคิววิปครีมนี้มาปาดๆเดี๋ยวคุกกี้สองอันนี้แล้วทำไมทาทายังอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้บอกอีกทียังไม่อร่อยเนาะหุ่นดี very good ไม่มีใครฟังเลยใช่ไหมแล้วเจสันเรามีแฟนหรือยังอ๋อผมไม่มีครับหรอถ้ามีอยากได้พวกกล้ามๆหรือว่าลีนๆแล้วชอบสาวๆแบบไหนผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักตัวเล็กหมดเสร็จแล้วพวกกูสูงตั้งร้อยร้อยเซนติเมตรก็พอตัวเล็กแบบถ้าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเขาคิดเงินเจสันก็จะไม่ชอบเวลาดูเรื่องฮอบบิทหรือซัมเมอร์พี่ทำไมโอ้โหฟูใหญ่ๆเลยรู้สึกหลงรักโดโดแล้วเจสันมาทำงานทุกวันนี้ค่ะเข้าร้านทุกวันไหมก็หยุดอาทิตย์ละครั้งครับแต่ถ้ามาหลุดมาก็จะเจอมีอะไรติดฟันไหมโอ้โหไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกไม่ได้แล้วน่ากลัวจนแดงเกือบได้หมดแล้วนะนี่พี่ว่าแนะนำทิชชู่ไม่เหมาะมันต้องแนะนำนี้หนูเอาให้ยายเขาไปแปรงหน่อยเอาให้หนูไว้นะคะกิฟเซนจากแปรงสีฟันยาสีฟันซิสเต็มมาน้ำยาบ้วนปากก็มีนะคะ15ปีซิสเต็มมาแปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงขนแปรงซอฟต์แอนด์สลิมซอกซอนเกินคาดสะอาดลึกถึงร่องเหงือกค่ะสนับสนุนโดย15ปีซิสเต็มมาแปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปรงสนับสนุนโดยสแน็คแจ็ค2รสใหม่หมึกทรงเครื่องและหมึกสาหร่ายเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่อง100 plus เครื่องดื่มอัดลมซ่ารูปแบบใหม่เพราะชีวิตยังต้องไปต่อมาถ่ายภาพช่วงวันที่ออนทอปตามคำเรียกร้องนะคะค่ะเดี๋ยววันนึงที่หยุดพูดถึงไปเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็เราก็เอาออกอะไรหายไปไม่ได้เลยจริงนิดนึงวันนี้ออนทอปอยู่งั้นเดี๋ยวพวกเราออกกันแต่มีอันที่หายไปแล้วคนไม่ได้ถามถึงนะอะไรอ่ะยายชุยอ่ะทางนี้ทางนั้นมาแบบสวนน้ำมันต้องมีห่มยางมันต้องมีห่มยางเยอะแยะสวยงามน่ารักหลายอันจริงๆเขาไม่ให้เอาข้างนอกเข้ามาเลยนะใช่แต่ก่อนอนุญาตเข้ามาเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปกับห่มยางนกกระมิงก็เฮิร์ลับแล้วก็อันนี้แตงโมหรือแตงโมแตงโมแตงโมและสุดท้ายโดนัทจบเลยนะเอาเสนอการสัมมนาคุณมาจากเมอร์เมดสติงนะคะไปตามไอจีกันได้ทีนี้จะแบ่งยังไงว่าใครจะใช้เล่นตัวไหนยังไงจับฉลากเบเจเน่เขียนมาจับฉลากมาเอานะออกมาออกได้เรื่องนะออกได้ไปเลยตัวเนี้ยอ่ะนายออกโดนัทสำหรับแตงโมฉันไม่ต้องพูดก็ได้กูเหลือนะคะเอาไปถ่ายรูปกันนี่ชื่อป๋อมแปมหรือว่าชื่อเกงกอยอ่ะทำไมมันบิดโค้งอะไรได้ขนาดนั้นไม่ได้ชื่อเก่งกอยมั้งชื่อเก่งกองนะเนี่ยน่าจะเป็นงูมีงูโผล่เวลาเราถ่ายรูปเราต้องเล็งไปที่ใดที่หนึ่งมันจะให้แบบอย่ามาเล็งตรงอวัยวะเพศฉันสิอย่ามองมาทางนี้ยกตัวหน่อยยกตัวช่วงนี้ดูถูกตัวเองเกินไปแล้วว่าบ่อนกฟลามิงโก้เนี่ยเหมาะกับเธอมากทำไมลักษณะเดียวกับที่นอนลมกันแผ่ขนทับเลย อย่าลืมบอกลูกหลานพลิกตัวด้วยนะถึงมันจะดีแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เป็นแผ่ขนทับได้โอ้แกเมื่อกี้การมาเป่าบอกว่าอย่าให้ขยะทะเลลงไป นั่นเป็นนกฟลามิงโก้หรือนกกระกรุมนะทำไมหัวมันล้าน อ้าวนกเอี้ยงไม่ได้ทำท่าเหมือนนกเอี้ยงนะมีนกเอี้ยงมาเกาะนั่นนะควายเท่านั่นนะ
ข้อเสนอของดิฉันนะคะพิงฟาบิงโก้ค่ะรีบรีบคิดรีบรีบบอกค่ะมันจะไปด่ายายสวยแล้วค่ะเขาขาวบนโดนัทไม่ใช่น้ำตาลไอซิ่งนะคะเป็นเกลือจากตัวนางค่ะที่เค็มมากนะคะจะเห็นได้นะคะว่าโดนัทของนางนะคะมีรอยกัดไปแล้วนะคะดูรอยกัดนะคะมีรอยว้าวแหวกเนี่ยแต่ไปซ่อนเป็นเส้นซิกแซกที่หน้าตึกกับนี้ค่ะเพราะว่านางใช้ฟันของนางเจาะลงไปนะคะทำให้รอยกัดโดนัทนะคะไม่เป็นรูปทรงเรียกว่าทรงสมมาตรนะคะตอนเมื่อกี้เรียกห่วงยางนางได้โดนัทนะคะบอกว่าขนมอะไรฉันไม่รู้จักฉันขอถ่ายกับทองพลุนางบอกสำหรับดิฉันพอดีถ่ายรูปกับห่วงยางรูปขนมกงค่ะเมื่อกี้นั่งยังไปว่าเด็กนะคะที่ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะหนูแต่งกายไม่เหมาะทำไมไม่นุ่งกระโจมอกมาตีโป่งคะนั่งลงไปนะคะเจ้าหน้าที่ถามมาให้ควักเลยนะคะว่าเอ๊นี่เขามีอะควายแอโรบิกสำหรับผู้สูงอายุได้หรอทำท่ากัดนะคะก็คือจะยืนด่าพวกเราอยู่ในน้ำนะคะหารู้ไม่สู้ไม่ได้หรอกค่ะนี่นางนั่งห่วงนะคะเพราะตอนนี้นางไม่รู้ว่าแม่ของนางจะมีอะไรกินอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะคะนั่งห่วงบอกพี่ตานะคะโอ้ฉันนั่งห่วงยางแบบไม่ถนัดเลยฉันนั่งถนัดแต่พวกเรือผีหลอกที่เอาไปหาปลาเก่าๆแต่นั่งเหมาะกับห่วงยางจะตายทำไมถามไปเลยว่าราคายางพาราทางใต้ที่ขึ้นหรือยังห่วงยาง สีชมพูบนโดนัทของนางนะคะไม่ใช่สตรอเบอรี่นะคะอะไรคะปูนนะคะทำไมนางถือห่วงยางแล้วมาเด็กโบราณที่ก็ที่เขาทันเล็ดเอาไม้ตียางวงตียางแบบแล้วก็วิ่งไล่ไอจุกไอแกะอย่างเงี้ยถ่ายเยอะอย่างนี้ไปหาหมอไหมคะเดี๋ยวก็เพียตายหรอกโอ้โหไม่ให้ฉันได้ให้ใจก็เลยต้องขอบอกกับเธอถ่ายรูปนะคะที่บริเวณโซนโคโคนัทบีชนะคะโดยดิฉันนะคะมีเพราะเป็นบอลลูนรูปโดนัทเพราะฉะนั้นใช้ชื่อคอนเซปต์ว่าโคโคนัทบีช with โดนัทบีชค่ะตอนนั่งรู้ใช่ป่าวว่าที่นั่งได้ไปมันเป็นบอลลูนแตงโมไม่ใช่กระดานโต๊ะคลื่นโอ้เด็กๆทะเลาะกันตีกับเด็กเด็กตีกันแตงเนี่ยนอกจากแตงโมที่เป็นสีแดงแล้วเนี่ยแดดก็เป็นสีแดงนะหน้าตาอย่างนางจะมาถ่ายรูปกับแตงโมมันได้เรื่องเหรอไปถ่ายรูปกับนู่นบวยก็จะทำงานมันเหมือนหล่อนถือตาพระธรรมจักรอยู่อย่ายกขึ้นมาด้านหลังมันเหมือนตาพระธรรมจักรและจากความกว้างแยกไม่ออกเลยนะว่าไหนแตงโมไหนหน้าหล่อนน่ะหล่อนเห็นที่ก็ถืออยู่อยากเอาไปกินกับข้าวไหมจ๊ะเดี๋ยวจะถามตากก็จริงก็เหมาะนะที่นางถืออยู่นะก็เข้ากับนางนะแต่ไม่ใช่ในส่วนของแตงโมนะในส่วนของแม่กุ้ยจี แต่เล่นนะแท้ก็เอามาช่วงเล่นแบบใบนกกระจอกถ่ายรูปกับแตงโมนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า watermelon นะคะครั้งนี้ไม่ได้ร่อนแค่แตงโมนะคะดิฉันก็ร่อนด้วยนะคะตั้งคอนเซปต์ว่า water มีร่อนค่ะเอาให้ดูสิได้เวลามาดูรูปกันแล้วหลังจากที่ถ่ายรูปในน้ำถูกต้องและคาบไก่ลงไปกินในน้ำด้วยเป็นรูปถ่ายกับห่วงยางรูปร่างน่ารักเก๋ไก่เก๋ไก่ภาพที่หนึ่งนะคะก็จิและผลอุริศนะคะผลอุริศของนางถูกต้องนี่ค่ะรูปนี้เหมือนเสกได้ยังไงคะได้ทันใจคนหายไปหมดเลยตอนเลือกไปรู้สึกว่ายังมีคนปราบเราใช้แมจิกนี่ก็คือแมจิกที่อยู่ใน PowerPoint อ่ะลากทิ้ง
เราว่าอันนี้หล่อนน่าจะไม่ได้กัดกินเองทำไมเพราะถ้าหล่อนกัดอ่ะตรงนี้มันต้องเป็นหยักซิกแซกกว่านี้เยอะมากต้องไม่เป็นระเบียบมากกว่านี้อันนี้เสมอกันอันนี้ดูเสมอดูฟันเรียงตัวกันโอ้ยปากก็ไม่ใหญ่เท่านี้แล้วน่าเป็นห่วงยางละน่าจะเป็นน่าเป็นห่วงยายมากกว่าทำไมถึงนั่งท่านี้ไทยระบำฟลามิงโกปอมแตมและนกตระกุมของเขาหงเหมราชนะคะเนี่ยการเล่นเด็กไทยก็ได้นะทำไมจ๊ะหัวล้านชนกันนกก็หัวล้านคนก็หัวล้านดูเป็นภาพที่พี่แกนไทยอินข้าวของเยอะไปหมดเลยนะคะมีทั้งเสื้อนะคะมีทั้งป้ายของสถานที่นะคะอ่ะไปให้สองสาวที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของแฟชั่นว่าหลังๆเนี่ยจะต่างตัวเปรี้ยวจังนะคะเพราะว่าซักผ้ากับน้ำส้มสายชูก็คือจริงๆนะคะเลือกรูปดูว่าเขาจะรูปใครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิ่มจิ๋วนะคะตอนนี้อยู่ในช่วง Wannabe on Top ในมือนี่คือรูปของ3โมเดลที่เผ็ดมากอยู่ปวดหัวค่ะ1ก็เรียกว่า L ตัว S มาเลยใช่ค่ะ2ก็คาราอีเน่ Cute Girl 3ก็ You Fierce มากถ้าจะให้เลือกให้เลือกเหรอคะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องหนังจังของนิวจิ๋วนะคะเพราะรักทั้ง3คนมากมากเลยแต่เราคิดว่าเราให้กับรูปสุดท้ายค่ะนางหงนางหงค่ะเพราะว่าหงสามารถรับน้ำหนักของพี่ป๋อมแปมได้ค่ะพี่ป๋อมแปมนิวพูดเราไม่ได้พูดขอบคุณนิวจิ๋วมากนะคะไม่เสียแรงที่เรารักกันมานานเลยเพราะน้องนิวนะคะไม่เสียแรงที่ครั้งหนึ่งหนูเคยให้พี่ยืมผัวของหนูมานอนเป็นรูมเมทนะคะยังไงเพื่อเป็นการขอบคุณนิวจิ๋วนะคะจะร้องเพลงนิวจิ๋วให้เป็นของขวัญแล้วกันนะคะ no 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 บอกเธอง่ายๆได้แค่เธอตามผิดรู้ไม่ได้บอกนิวจิ๋วนะเอาไปบอกผัวบอกไปเที่ยวไทยสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้เส้นสูตรใหม่ลื่นนุ่มชุ่มซุปเข้มข้นดีดีเดินถึงไหนเลยนะกินไปหลายอย่างแล้วเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเดินเลยดีกว่าดูแลไปแล้วทอดมันไปแล้วแป้งกรอบไปแล้วแจงร้อนไปแล้วเห็ดย่างไปแล้วเห็ดย่างไปแล้วหนมมันไปแล้วน้ำส้มไปแล้วเอายังวงไม้ไปรัดไข่ให้มันฝ่อไปตามธรรมชาติแบบที่เอกกับชับทำเดี๋ยวจะเดินต่อต่อปากต่อคำต่อนะคะที่นี่แหละตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหน้าอำเภอชะอำเป็นตลาดนัดวันพุธช่วงเย็นๆถึงค่ำๆไปต่อปากต่อคำต่อราคากันใช่ตรงนี้โฟนของกินมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยฟังรู้แล้วครับเราวินาเหมือนก้าวจีรายุแล้วทำไมต้องตลอดเพิ่งเห็นต้องคุยกับแฟนอยู่หรอแฟนหล่อไหมชื่ออะไรเพชรอะไรล่ะนี่ก็เพชรแต่เป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงไข่อะไรอ่ะเออพี่ก็ดูสิครับป้ายก็อันใหญ่โตพี่ก็หน้าตาพี่ก็ไม่ใช่ดูแต่จะไม่ใช่คนโง่คนเง่าอะไรขอชิมได้ไหมย่าไม่เคยกินเลยกล้วยหอมน้ำผึ้งทำเองเหรออืมแล้วบ้านอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ในเพชรครับอยู่ในเพชรอ๋อชื่อเพชรแล้วก็อยู่ที่เพชรเก๋จังเลยอ่ะย้ายไปอยู่ประจวบมันต้องเปลี่ยนไปชื่อนายประจวบไหมจ๊ะนายจวบนายจวบจวบแต่มันหยิบปืนแล้วด้วยหยิบปืนแล้วไปก็ได้วะขอบคุณนะจ๊ะค่ะดูสิน้องคนนี้เห็นเราว่าแอลตรงนี้ปุ๊บนะสงสารแต่เราใหญ่เลยยังไงแรดว่าเลยว่าหัวกลัวทำไมชอบใจบอกว่ารักเร็วไปกลัวต้องอายกลัวต้องอายสวัสดีค่ะคุณพี่สูตรเดียวกับที่เนเธอร์แลนด์เลยสูตรเดียวกันร่างสูตรมาจากไหนคุณพี่จากเจ้าคุณหรือจากทรงสมัยคะหรือว่าเมืองทองเจ้าของเขาเป็นคนฮอลแลนด์เลยครับหรอแล้วทีนี้เขาให้จ้างพวกผมทำเขาคนฮอลแลนด์ทำไมเขาไม่ขายฮอลคะอันนี้หนูไม่รู้จริงหนูไม่รู้อุ้ยฉันว่ามันจะดีนะไปกินตอนเช้าๆว่าไปกินกับชาหรือกับกาแฟดีดีกาแฟดำเหมือนที่เนเธอร์แลนด์เลยเนาะแล้วไปเคยกินก็อยู่หนึ่งแล้วก็ทำมาอุ้ยทำไปรู้รสเขาเนาะอันนี้เอาไปราดข้าวแตนด้วยไหมคะอันนี้มันมีไส้อะไรบ้างพี่ถามหน่อย
มีกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปูอัดแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยข้าวผัดเนี่ยถามคนละร้านคนละท่านเหรออาชิมอันไหนดีอ่ะแล้วแต่อะไรชิมหน้าอะไรหอยไหมคะเอาชิมหน้าร้อนนี่แหละไม่อยากจะรอถึงหน้าหนาวแล้วมันนานไปนี่เคยเห็นที่ไหนนะเดี๋ยวนึกก่อนอ๋อบนขวดซีอิ๊วมาร้านคุณน้องแล้วรู้สึกสะท้อนใจไงไม่รู้คิดถึงผัวเลยเนี่ยตำมากี่นานแล้วคุณน้อง8ปีแล้วค่ะ8ปีแล้วเหรอฮะ30ค่ะอ่ะสรุป8ปีหรือ30ปีคะ30บาทดีใจขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะรถที่แบบไทยๆรับรองว่าโดนใจไข่อะไรเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกร้านอันก้อนๆเนี่ยไม่กินยังไงอ่ะกินกับขนมปังค่ะจริงอ่ะขายเบอร์เกอร์ด้วยอันนี้เป็นอาหารเยอรมันเหลือคะอินดิปติชพูดถูกไหมคะพูดเทนอาทิตย์อ๋ออะไรจะไปวันอาทิตย์อะไรนะคะไม่ได้ทุกคนจะไปไม่ค่ะสูตรก็ของเยอรมันล่ะค่ะก็มีแฟนเยอรมันไส้กรอกเลยทำเองปะทำเองค่ะใช่ละมันน่าโดนอ่ะหลังจากที่เดินผ่านมะเขือเผาร้านน้ำพริกเมื่อกี้แล้วใจห่อเหี่ยวผ่านนี้ปุ๊บมันแบบฟูขึ้นมาเลยขายชุดจะเท่าไหร่กันพี่ก็มี70 60เอา60ได้อะไรมา60ก็คือเป็นหมูก้อนๆเนี่ยอ๋อเอาไส้กรอกเห็นนะคะเห็นอะไรนะคะเห็นอยู่รายการเลยอะไรนะมึงไปทำอะไรผิดมาเลยอ่ะเห็นนะเห็นค่ะเคยเห็นพี่บีโอ้ยเอาไส้กรอบชุดหนึ่งป้าทำให้หน่อยสิเอาธรรมดายาวๆแบบนี้ธรรมดายาวๆอันนี้ดูคล้ายกับล่าสุดที่ได้ที่สุดเดี๋ยวหรือถึงที่คุณพี่ถ้าสมมติจะชมแบบเอ้ยน่ารักจังอย่างงี้พูดยังไงอ่ะภาษาเยอรมันเชิญน้ำมันหล่อจังหล่อจังหล่อจังเหรอเชิญน้ำมันโอ้เป็นตลาดที่ใหญ่อุ้ยน่ากลัวจังเลยตากแดดทุกวันยืนสะบัดอย่างนี้น่ากลัวจังเลยจริงโอ้ยตกใจเจนนี่อีกแล้วไปหลบข้างหลังไปหลบไปที่พี่ต้อมเป็นถือว่ามีเฉพาะวันพุธถ้าจะมาต้องมาวันพุธใช่ต้องอุ้ยแต่ใหญ่โตมากเลยเนาะมีอาหารหลากหลายนะคะแต่เราก็วนเวียนซื้อกันแต่ไส้กรอกอีสานนะคะไข่เต่านะคะไก่ทอดทอดมันนะคะวันนี้ได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปซื้อไส้กรอกโอ๊ยแต่อะไรตกใจจนนี่แล้วว่าไส้กรอกจากเยอรมันแท้ Bratwurstดีนะคือตอนแรกจะไปซื้อมาคนปิ้งนะตลอดซื้อตะป้อตลอดมาขอถ่ายรูปฉันด้วยแต่คุณพี่คนขายคุณพี่เจ้าของร้านเขาที่สุดนะน่ารักดีนะโอ้พูดคุยกับเราตั้งนมนานจนกระทั่งจังหวะเหมาะยังไงไม่รู้มาชี้แล้วบอกเห็นไม่ก็เห็นตกใจเฮ้ยแบบเพราะในชีวิตก็ทำเรื่องเลวไว้เยอะเอ๊ะไม่เห็นตอนฉันไปเตะหมาด่าคนแก่เลยหรือเปล่าเห็นอะไรคะอ๋อเห็นในทีวีบอกว่าเห็นทุกคนเลยจำได้แต่ก็จะไม่พูดเหมือนคนอื่นที่บอกว่าโอ้ดูตลอดติดตามแต่เขาพูดว่าเห็นนะคะเห็นนะเลยต้องมอบรางวัลคำคมกระแมนะครับพร้อมกับกิฟต์เซตจากยำยำจัมโบ้เส้นสูตรใหม่เหนียวนุ่มลื่นให้กับพี่สุนะครับร้าน Bratwurst ใส่เส้นกรอกกับคมกระแมที่ว่าเห็นนะคะเห็นที่สำคัญวันนี้แกนิเย่ยูวีคอมพลีททำให้แดดทำอะไรเราไม่ได้เลยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกันเย่ยูวีคอมพลีททาสู้แดด12ชั่วโมงต้องกันเย่ยูวีคอมพลีท SPF 50บวกค่ะค่ะเนี่ยน้องนี่เมื่อเช้าทายกันเย่ยูวีคอมพลีทไปแล้วเทียบกับคนที่ไม่ได้ทาอุ้ยอีกทำไงอยู่นักปวดใช่ไหมขอหน้าใกล้ๆค่ะขอซิ้วโอ้โหเหมือนเรื่องนี้เลยอ่ะแกเหมือนเรื่องที่แบบซีเรียมก็มีแฝดแล้วแฝดนึงโดนขับหน้าด้วยว่านผิดเลยอ่ะเจอเรื่องเพลิงพ่ายอ่ะไม่เห็นดำนะต้องบอกอะไรมาปะเนี่ยหน้าพูดเราไม่เห็นดำเราประชาชนชาวไทยเขาตัดสินนะเขาโหวตเขามาสิว่าใครดำใครขาวตอนนี้นะคะทางในทวิตเตอร์ได้มีการเถียงกันแล้วนะคะว่าบางคนเห็นเป็นสีดำบางคนเห็นเป็นสีเขียวนะคะเชิญค่ะเชิญอย่าไปทาบ้างมันป้องกันอะไรบ้างนะป้องกัน UVA UVB เพราะว่ามี SPF 50+และ PA+++
12ชั่วโมงไม่ต้องทาสารจ้ะป้องกัน UVCเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ารังสี UV เนี่ยหลายคนเข้าใจว่าแบบมีเฉพาะในแดดอะไรเงี้ยแต่จริง UVA UVB เนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่นะใช่ใช่ในทุกวันถูกต้องนะคะอ้าวขอบคุณกันเย้ด้วยนะคะค่ะรวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีมากมายเจ้าอื่นๆด้วยค่ะค่ะจ้าขอบคุณขนมโพลันตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีคนดีค่ะ15ปีซิสเต็มมาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงค่ะค่ะส่วนน้ำวนานาวาหัวหินวอเตอร์จังเกิลรองเท้านะคะฮาวายนาสค่ะขอบคุณด้วยสำหรับห่วงยางสวยงามของเราวันนี้นะคะเมอร์เมดสติ้งและก็ที่ขัดไม่ได้เลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรอบใจดีของเราด้วยนี่ถืออยู่ในมือของน้องอีฟแล้วนะคะกาแฟยายอีฟขมเหมือนอมอันที่ไม่ได้ล้างค่ะขมเหมือนขมเหมือนอมอันที่ไม่ได้ล้างคราวหน้ามีกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมส่งมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปเที่ยวกันต่อนะคะใช่ไหมสัปดาห์หน้ายังมีรายการอยู่ใช่ไหมโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจกกันไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแจกกันไม่มีเหน็ดเหนื่อยเลยเพราะเราต้องการที่จะคืนความสุขให้กับคนไทยแจกโชคใหญ่กว่า18ล้านบาทจากซุปเปอร์กาแฟค่ะและเรียนเชิญนะคะพี่ตู่ภาวินีเบญจลักษณพรนะคะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัท PSB จำกัดมาแจกกันอีกค่ะและนี่นะคะคือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโทรศัพท์มือถือ iPhone 6ไปค่ะและตอนนี้นะคะได้เวลาแจกรางวัลทองคำมูลค่า 100,000 บาทแล้วค่ะผู้โชคดีได้แก่คุณพิทักษ์เพชรพิมายจากกรุงเทพค่ะขอไปดูกติกาอีกรอบนึงดีกว่าค่ะซุปเปอร์กาแฟคืนความสุขให้คนไทยแจกโชคใหญ่กว่า18ล้านบาทเพราะซุปเปอร์กาแฟให้คุณลุ้นโชคกันทุกวันแจกทุกวันกับ iPhone 6วันละ1เครื่องแจกทุกสัปดาห์กับทองคำมูลค่า 100,000 บาทรางวัลใหญ่ทุก3เดือนรถยนต์เบนซ์ CLA 180เพียงส่งซองเล็กซุปเปอร์กาแฟทุกรสชาติพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือตนเองส่งชิ้นส่วนมาที่ตู้ปน1ปนฝ4นครินทร์วิโรจน์กรุงเทพ10117ตั้งแต่18มกราคมถึง13ธันวาคม2558ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการเที่ยวไทยและเว็บไซต์ www.supercoffeethai.comและสัปดาห์หน้ากลับมาลุ้นกันใหม่นะคะว่าซุปเปอร์กาแฟจะคืนความสุขให้คนไทยแจกโชคใหญ่กว่า18ล้านบาทให้ท่านใดบ้างสัปดาห์หน้าค่ะ